คำถามยอดฮิตนะครับสำหรับคนอยากติดโซลารูฟติดยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคลิปนี้มีคำตอบครับการติดโซลารูฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่ว่าจะติดตรงไหนยังไงก็ได้นะครับหากไม่รู้หลักการที่ถูกต้องเนี่ยรับรองว่าติดโซลาไปเนี่ยได้ไฟฟ้าไปใช้อย่างไม่เต็มที่แน่นอนครับซึ่งถ้าโซลานะครับผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยรับรองว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะครับกับการติดโซลาแทนที่ประหยัดไฟได้เดือนนึงเนี่ยเยอะๆกับกลายได้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาเนี่ยได้นิดเดียวระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยก็นานออกไปด้วยนะครับวันนี้ผมเลยมีทริคดีๆจะมาแนะนำว่าทำยังไงให้โซลาร์ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดครับนอกจากเรื่องการคำนวณกำลังการใช้ไฟนะครับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟภายในบ้านเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการวางแผงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการออกแบบเพื่อให้โซลาร์ผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีแฟกเตอร์ใดบ้างที่สำคัญครับสำหรับข้อแรกนะครับเรื่องของทิศทางนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นและตกอ้อมไปทางใต้นะครับการติดตั้งโซลาร์รูฟและหันไปทางใต้เนี่ย performance จะได้สูงที่สุดนะครับส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเนี่ย performance เนี่ยจะลดลงมาประมาณ 6-7% นะครับและสุดท้ายทิศที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะครับคือทิศเหนือ performance นะครับจะลดลงมาประมาณ 10% นะครับซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย performance ที่ทางทิศใต้จะดีที่สุดครับเรื่องที่2นะครับเรื่องขององศาหลังคานะครับองศาที่ดีที่สุดนะครับของการติดตั้งโซลาร์เนี่ยก็คือ15องศานะครับและองศาที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะก็คือมากกว่า40องศาขึ้นไปนะครับเนื่องจากแสงของพระอาทิตย์นะครับตกกระทบไม่ตั้งฉากกับตัวแผงโซลาร์นั่นเองครับโดยจะเห็นว่าองศาของหลังคาเนี่ยมีผลน้อยกว่าเรื่องของทิศทางของการติดตั้งนั่นเองครับส่วนหลังคาที่เป็นโลสโลปนะครับอย่างเช่นพวกเมทัลชีทเนี่ยการติดตั้งเนี่ยต้องบอกว่าติดตั้งได้เกือบทุกทิศทางแหละเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ได้ดรอปลงมากครับเรื่องที่3นะครับเรื่องของเลเยอร์การวางแผงแล้วก็การแบ่งสตริงนะครับการจัดวางเลเยอร์บนผืนหลังคานะครับมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างนะครับการจัดวางเลเยอร์ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไรดังนี้ครับก่อนอื่นนะครับขออธิบายเรื่องของสตริงก่อนนะฮะโดยสตริงเนี่ยคือสายที่เชื่อมต่อระหว่างแผงกับอินเวอร์เตอร์นะครับโดยจะมีช่องเชื่อมต่อที่เรียกว่า MPPT นะครับอยู่ที่ตัวอินเวอร์เตอร์กรณีนะครับที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่หลังคาทางทิศใต้เพียงพอนะครับการวางแผงโซลาร์ทางทิศใต้ทั้งหมดเนี่ย performance เนี่ยจะดีที่สุดครับในกรณีนะครับที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่หลังคาทางทิศใต้เนี่ยไม่พอนะครับการวางแผงโซลาร์ทางทิศใต้เนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยจะเป็น choice ที่ดีที่สุดนะครับส่วนในฝั่งที่เหลือนะครับจะต้องคำนึงถึงแรงดันของระบบด้วยนะครับหากไม่เพียงพอเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ครับเริ่มดูนะครับจากว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมี MPPT กี่ช่องนะครับกรณีที่มี2ช่องนะครับยกตัวอย่างเราวางแผงทางทิศใต้5แผงแล้วก็ทางทิศตะวันตก5แผง performance ที่ได้นะครับสมมุติว่า1แผงนะครับผลิตได้500วัตต์นะครับทางทิศใต้เนี่ยได้ performance 5×500หรือเต็มประสิทธิภาพ 100% นะครับส่วนทางทิศตะวันตกนะครับสมมติว่า performance เนี่ยดรอปไปประมาณ 5%นะครับก็จะได้ performance ของทางทิศตะวันตกนะครับ 5×475 ทำให้ผลรวมผลิตไฟได้ทั้งหมด 4,875 วัตต์ครับแต่ถ้าเราเลือกอุปกรณ์นะครับที่มี MPPT 1ช่องและแบ่งแผงตามเดิมเนี่ย performance ที่ได้นะครับจะถูกอ้างอิงตามฝั่งที่น้อยกว่าคือทางทิศตะวันตกนั่นเองทำให้ performance ทั้งหมดนะครับก็คือ 10×475 เท่ากับ 4,750 วัตต์อย่างที่บอกไปนะครับการติดตั้งโซลาร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะติดตั้งยังไงก็ได้นะครับต้องรู้หลักการที่ถูกต้องด้วยไม่ฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งโซลาร์แทนที่จะประหยัดไฟกลับกลายเป็นศูนย์เปล่าก็ได้ครับนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่โซลาร์โซคูลเนี่ยเอามาฝากเจ้าของบ้านนะครับที่กำลังสนใจจะติดตั้งโซลาร์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับโซลาร์โซคูลนะครับใน EP หน้ารับรองว่ามีประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านที่สนใจติดโซลาร์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้โซลาร์โซคูลขอลาไปก่อนสวัสดีครับI'm not the one who's always right.